มทุกอย่างเพื่อทริปนี้ขึ้นประเทศเข้าสู่การเดินทางในวันที่3ของพวกเราในทริปเที่ยวด้วยกันเราตั้งต้นที่ขุนสถานและเป้าหมายของเราที่เราจะไปในวันนี้ก็คือดอยภูคาออกเดินทางกันครับผมสำหรับก๋วยเตี๋ยวห้อยขานะครับลูกค้าที่มาทานที่นี่จะต้องถอดรองเท้านะครับซึ่งก็มีสมาชิกในกลุ่มของเราบางคนที่ไม่สามารถทำตามกติกาของร้านได้รวมถึงตัวผมเองด้วยจะเพราะเหตุผลอะไรนั้นเรามาดูกันครับเงาะน่ากินมากขโมยเลยงอแรกขึ้นชื่อด้วยนี่ครับมีน้ำเงี้ยนด้วยครับน้ำเงี้ยวของขึ้นชื่อเลยโอ้พี่เป้มีสมาชิกบางส่วนไม่สามารถทำตามกติกาของร้านได้เพราะว่าต้องพูดเป็นอยู่เพราะว่าถ้าทำตามกติการานแต่รอก่อนรอก่อนเดี๋ยวค่อยมาคนเดียวซึ่งสมาชิกเหล่านั้นก็คือตากล้องเองแล้วก็อีกหนึ่งคนแล้วอยู่ข้างล่างก็ไม่ขายให้ด้วยนะจะบอกให้ทำไงอ่ะพี่แก้วไม่ได้กินอ่ะโอ้ทำไมร้านข้าวผัดปีนขึ้นตรงนี้ได้บอลเข้าไปได้ไงถ้างั้นเราวางระเบิดเลยไหมดีนะไหนๆถ้าไม่ขายเราก็วางระเบิดเลยไม่ต้องกินใจใครแล้ววงแตกอ่ะเนี่ยเดี๋ยวสภาพเอาสิจะบอกว่าของฟ้าพี่เลนอ่ะถุงเท้าตั้งแต่วันที่มาไม่กล้าถอดถอดได้พี่นั่งรู้ไงโอ้โหรักกูจังนะไอ้พี่เบียร์ได้ล้มอ่ะถอดได้เดี๋ยวไปนั่งตรงโน้นอ่ะรักกูจังโอ้ยเรามีที่นั่ง VIP นะครับอยากรู้นะบะหมี่แนะนำร้านก๋วยเตี๋ยวห้อยขากินเส้นห้อยขาก่อนเข้าตัวเมืองหน้านิดนึงโอ้เนี่ยพี่แก้วกับพี่แป้การันตีพี่พุทธพี่บาสพามาอ๋อพามาแล้วใช่ไหมโอ้สุดยอดก็เลยตามรอยเราตามรอยโอเคขอบคุณครับเราป้องแหวนของเราตอนต่อไปแต่ว่าพี่วุฒิพี่บาสมาสร้างตำนานแล้วเดี๋ยวพวกเราจะสร้างตำนานรอบ2ร้านแตกวางระเบิดชีวภาพเสร็จเยอะนี่ครับท่านผู้ชมนี่ก็คือเป็นโต๊ะสำหรับพวกเราชุมชนรังเกียจไม่ใช่ VIP ชุมชนเขาไม่รังเกียจแต่เรากลัวเขารังเกียจเดี๋ยวเราอ่ะนี่ที่นั่งอ่ะ VIP เขานั่งห้อยขาแต่ของเรา VIP กว่าเรานั่งผมก็จะไม่นั่งห้อยขาเลยกลัวพี่มีเพื่อนใช่ไหมดีเลยลงมาข้างล่างพี่มอนนะพี่มอนถ่ายคลิปอยู่โอเคกับข้าวน่ากินมากครับท่านผู้ชมนี่อันนี้ข้าวเปล่าแล้ว
ก็เกาเหลาเนื้อพี่ขับรถมานี่เหนื่อยของพี่นู้นี่ต้มยำต้มยำหมูต้มยำหมูของที่ซ่าเหมือนกันใช่ป่ะเกาเหลาเนื้อที่สั่งได้ดูหน้าตาคนหิวข้าวดูหน้าตาคนหิวข้าวหิวแล้วตอนนี้หิวอย่างไรหิวจังสั่นคงไม่พูดพร่ำทำเพลงไหมครับหิวเหมือนกันขอนั่งกินก่อนเนาะโอเคครับผมพี่แป้พ่อพระของผมมีทุกอย่างให้เลือกสรรโอ้มันรัดคิดมาแล้วเอาออกไม่ได้ไปห้องจอดอย่าตัดนิ้วผมนะโอเคโอ้ยสุดยอดพ่อพระของผมเป็นให้ทุกสิ่งทุกอย่างขอบคุณครับทุกหมดเวียนหมดกรรมทักทีเถอะอ๋อยาดมสิยาดมโอ้ยโอ้ยเกือบให้ช่างครอบเครื่องเสียงไม่มาซ่อมรองเท้าผู้ชมครับครับวันนี้ฟ้าปิดเลนจะพามาดูการซ่อมรองเท้านะครับนี่เซอร์วิสกลางงานเลยเป็นจ็อบระหว่างการเดินทางของเราโดยช่างยุทธแปลงก็มีครับนี่ช่างยุทธมีมานี่นะก่อนจะซ่อมรบกวนพี่น้องปิดจมูกกล้องด้วยเดี๋ยวผู้ชมได้กลิ่นถุงเท้าได้ตั้งแต่วันแรกอุ้ยมาเอาหมากฝรั่งบ่ติดหมากฝรั่งกับพี่แป้เฮ้ยอยู่ไม่ได้เป็นวันนะเว้ยเขาเรียกกาวอะไรนะพี่แป้ฟันแท็กกาวอะไรนะฟันแท็กฟันแท็กไปฟันตอนไหนดิอย่าเพิ่งรู้เดี๋ยวโดนจับได้การที่เราเดินทางเราต้องมีทุกช่างอยู่ด้วยกันมันจะดีไงช่างแม่งนี่ครับเพื่อนๆโชคดีเหลือเกินมีช่างซ่อมรองเท้ามาด้วยยึดซ่าสายชิวตีนไม่งมเบนเขามาทำงงให้อีกเจอความรู้สึกกับฟองนี่ไงคราวนี้ขาก็เป็นพาละลองทำทุกวันดูสิลองทำตลอดเวลาดูสิเพื่อนเป็นต่อเซลล์ที่นี่พอได้กาวแล้วก็ดมจะได้เปลี่ยนมิ้นใส่แล้วมันก็ได้นะที่จะทาของกินของชาวคณะเราหาได้ตามข้างทางครับยูซ่ามันบอกว่ากูเก็บช่องกูไว้ในไทยไม่เป็นไรพี่ไปดูไปดูวิธีก่อนนะไปดูอะไรนะเมนูวันนี้ใช่ไหมเมนูนี้อ๋อวันนี้พี่ยูได้เมนูกว่ากะเพรากล้องนี้ขอไฟล์นะไม่ต้องเอาลงทำเพื่อพวกพ้องนะไปเราพี่นุ๊กป่ะกาแฟกันเราอ่ามาถึงแล้วครับท่านผู้ชมกาแฟดอยกว่างดอยกว่างดอยกว่างมีหลากหลายเมนูกาแฟสั่งที่นี่ใช่ไหมครับครับเอาอะไรดีเข้มๆแบบเย็นๆเอสเพรสโซเย็นหวานน้อยครับ2ครับขอแบบเข้มๆขอบคุณครับเราสั่งกาแฟเสร็จเรียบร้อยครับเราก็ไปนั่งรอเนี่ยพูดไม่ค่อยออกอากาศมันร้อนมากโอ้แต่ดูแล้ววิวน่าจะสวยเนาะวิวดีมากสวยมากอะเดี๋ยวโอ๊ยตาเอาหนึ่งสองเดี๋ยวใครจะเข้ามาเลยครับไปเลยเสียบเรามาดูกลุ่มผู้ใหญ่กลุ่มนี้ครับทำอะไรกันไม่รู้เอ้ยมึงหยาบคายมากเลยมึงกลุ่มผู้ใหญ่โอ้สุดยอดมากๆครับวิวมาถึงขนาดนี้แล้วเราก็ต้องเซลฟี่กับ
ดาราดังผู้ไป4ช่องผู้มักเลข4พี่แป้ไปทุกช่องอ่ะเดี๋ยวดูวิวข้างหลังต่อเนาะถ่ายรูปให้เมียก่อนโคตรน่ารักเลยอ่ะโอ้โหเหมือนเปิดสนามแข่งนะครับเสียงนี่แบบโคตรลั่นน่ะเสียงโคตรลั่นเลยเมื่อกี้อันนี้ก็เป็นถนนเลข3ในที่เขาฮิตกันอันนี้ฟ้าปิ่นเลนก็และของเพื่อนก็มาเจอแล้วครับโอ้เลข3เห็นไหมให้ดูนี่สวยโคตรอ่ะเราเปลี่ยนเราเปลี่ยนที่พักกันบ่อยผมว่าเราจะไปที่ไหนนะพี่แบ้ที่เราจะนอนอันนี้จุดที่3ซึ่งเป็นจุดสุดท้ายแล้วครับดอยภูคาดอยภูคาแล้วเปลี่ยนมา2ครั้งแล้วครับก่อนหน้านี้มันเปลี่ยนบ่อยจำไม่ได้โอเคไปโหลดเสบียงกันครับไปเอาล่ะครับท่านผู้ชมเอาล่ะครับเกิดการเปลี่ยนแผนอีกครั้งพี่น้องเดินมาดูวิวเสร็จปั๊บบอกว่าแม่ครับกางเต็นท์คนละเท่าไหร่ครับคนละร้อยเอาเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยเมื่อไม่กี่วินาทีที่แล้วกูเพิ่งบอกว่าเราจะไปนอนดอยภูคากันโอ้โหนี่ครับวิวหลักที่พักหลักร้อยวิวหลักล้านหลัก10ล้านเลยเนี่ยให้10ล้านเลยนะครับเพื่อนๆโอ้ยแล้วมีน้ำตกด้วยนะเนี่ยได้ยินเสียงน้ำตกเล็กสุดยอดเขานอนมันตรงนี้แหละตอนนี้เราก็ได้ที่พักนะครับอยู่ตรงข้ามบ่อเกลือโบราณเลยจากตอนแรกที่ว่าเราจะไปดอยภูคากันพอจะมาจอดซื้ออาหารเจอที่พักตรงนี้เป็นละเมอชื่อละเมอนะครับเราก็ตกลงปลงใจเอาที่นี่เลยด้วยความเหนื่อยล้าของสมาชิกทุกคนโอเคเราไปเดินดูกันพี่ยุทธเราวันนี้เราทำหน้าที่เสบียงให้กับทีมงานทั้งหมดเขาฝากทองอยู่ที่เราเพราะฉะนั้นเราคือบุคคลสำคัญเดี๋ยวผมจะปิ้งเกลือให้กินเพราะว่าจะใส่สล็อตชีสแตกเราอยู่บ่อเกลือใช่ไหมบ่อเกลือกับข้าวหลักคือต้องเป็นเกลือใช่เอาข้าวกี่หอยเกลือเอาละครับตอนนี้อยู่ที่บ้านบ่อหลวงนะครับ
ยุทธเคยมายังยังครับไม่เคยมาครั้งแรกเนาะครั้งแรกเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันก็วันนี้เราเดินชมตลาดบ่อเกลือโบราณนะครับซึ่งดูบรรยากาศแล้วมันเป็นกึ่งๆตลาดกึ่งๆหมู่บ้านเนาะนี่คือจังหวัดน่านภาคเหนือนะครับพี่โอ๊ตอยู่ยโสลักษณะบ้านเรือนภูมิประเทศมันก็จะแตกต่างกันนิดนึงมันก็เป็นอะไรที่แปลกๆดีตรงนี้เป็นตลาดแต่ว่าก็เป็นเชิงๆเป็นตลาดด้วยเป็นหมู่บ้านด้วยนะครับดูท่าแล้วก็น่าจะสงบพอสมควรแล้วก็มีวิวภูเขาด้วยเจอตรงที่เป็นจุดแบบว่าเป็นแลนด์มาร์คของที่นี่แล้วนะครับครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันพี่แก้วพี่แก้วพาทัวร์วันนี้พี่แก้วพาทัวร์เกลือตัวนี้ไม่เค็มนะมันจะออกหวานต้องชิมใช่ไหมครับเขาบอกว่าพี่นุเขาให้ชิมทีละช้อนลองชิมดูไหมว่ามันจะหวานไหมหวานทีละช้อนทีละช้อนครับชิมอันนี้ชิมได้ไหมครับหวานเยอะหวานร้อนเป็นไงพี่นุหวานเยอะโอ้หวานใช่ไหมโอ้โหท่านผู้ชมเกลือหวานผมไม่เคยหลอกใครผมจะเชื่อพี่แก้วดีไหมไม่หลอกใครเมื่อคืนแค่กินเจอรี่ที่เจอรี่ทีละเกลือเขาเนี่ยมีรสชาตินะครับนะไม่เค็มมากครับมันเหมือนกับทะเลนะใช่ครับกลมกล่อมแบบทะเลมันเค็มขมนะพี่แต่อันนี้เค็มแบบนัวๆจริงนะคือกินกับข้าวเหนียวน่าจะอร่อยใช่มันไม่ปี๊ดเลยบ้านเป็นไข่เค็มหรือไข่พี่แก้วชิมไหมครับชิมไหมอันนี้เราเจอคุณป้าใจดีนะครับเรามาเยี่ยมชมบ่อเกลือของคุณป้าแล้วเราก็จะอุดหนุนด้วยตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรนะครับป้าที่นี่ที่นี่เป็นบ่อเกลือค่ะบ่อเกลือครับผมอันนี้ทำมากี่ปีแล้วครับทำมาตั้งแต่ตั้งหลายปีแล้วค่ะหลายปีแล้วนะ20-30 ปีอ่ะนี่ดูผลิตภัณฑ์นะครับให้ใครทายนะซื้อของเขามั่งเด้อโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้พี่โอ๊ตฟาปิดเลนแล้วก็เพื่อนๆทุกคนเราอยู่กันที่บ่อเกลือโบราณนะครับวันนี้พี่หน่องจะมาให้อาหารปลานะครับแต่ว่าพี่หน่องจะไม่ซื้ออาหารปลาจะลงไปเป็นอาหารเองพี่หน่องจะเอาที่กินเพราะว่าพี่หน่องไม่อาบน้ำมา3วันเลยอาบแล้ววันกูอาบแล้วแต่มาเดี๋ยวผมซูมให้เพื่อนๆดูข้างหลังก่อนแล้วก็หันมองพร้อมกันด้วยนะประเด็นดีนะดีซูมได้ไหมกล้องซูมได้ไหมกล้องมันซูมได้โกโปรซูมไม่ได้มันต้องถ่ายช็อตแล้วกล้องมึงวิ่งกลับไปเลยของดีอ่ะของดีจริงๆมันกับเดือยเดี๋ยวเราจะให้อาหารปลากันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพี่น้องจะเป็นคนซื้อพี่วัดจะเป็นคนให้อะไรพี่แก จะเป็นเศษเรียกปลาขึ้นมาอ๋อจะเป็นไออะไรนะชาละวันไม่ใช่ชาละวันเงาะมือปลาเงาะปลามือฉมวกเตรียมเหมือนไล่เวทมนต์ไม่ได้ผลอ่ะมากลัวพี่นุ้ยอ่ะมันอยู่ข้างหลังเอ้าอยู่นี่ต่างหากดูผิดทางโอ้นี่โอ้โหปลามาจริงครับต้องไปทำใหม่เนี่ยโอ้ตายเด็กก็ว่าเด็กอ่ะหูตัวใหญ่มากเลยตัวใหญ่นะตัวใหญ่ดีจังเนาะเขาเลี้ยงเนี่ยปล่อยปลาด้วยปลามันไม่เก็ดอ่ะเนาะปลาคล้ายๆตะเพียนนะโอ้เนี่ยปลามาจริงๆนะครับเนี่ยพี่แก้วให้อาหารปลาไปแล้วมันก็เนี่ยมันมาแบบนี้เลยโอ้เดี๋ยวเข้าไปซูมให้ดูใกล้ๆ
ปลาบางก็ไปอีกคนไปยี่สิบคนแล้วก็ไปอีกคนไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ขายต้มเกลือหมายที่ว่าแม่เลยเลือกดูผสมพันธุ์ที่เขาสวนขึ้นไปเยอะๆแม่จะเป็นตาแม่เนี่ยเขาไปยี่สิบตัวมันตัวใหญ่ตัวใหญ่ใหญ่ไอ้ยี่สิบอ่ะก็ขับรถมาเหนื่อยๆเนาะมาเจอธรรมชาติอย่างนี้บรรยากาศอย่างนี้สภาพแวดล้อมอย่างนี้นี่หายเหนื่อยเป็นปิดทิ้งเลยครับเพื่อนๆอันนี้ฝาปิดเลนพามาดูไอ้พวกป่วนป่วนทุกงานโอเคครับเข้าไปกันแล้วแล้วเจอกันเนาะเดี๋ยวเราจะมาที่นี่อีกแน่นอนอันนี้เป็นบ่อเกลือโบราณนะครับแล้วก็มีคนโบราณอยู่ตอนที่ผมมารอบที่แล้วอ่ะต้องเป็นคนที่เป็นลูกหลานหรืออะไรเขาสักอย่างใช่ไหมถึงจะชักชั้นทำพิธีตักอืมเขาบอกอันนี้พี่มอนเคยมาแล้วเนาะแล้วก็เป็นไปดูคลิปอุบลน่านได้จ้าอุนอัวบ้านเพื่อนนะอย่าลืมเออพี่มอนอ่ะเดี๋ยวเรามาส่องดูดิเดี๋ยวผมหลีกทางให้ขอบคุณครับโอ้โหท่านผู้ชมมันลึกยิงนะเนี่ยมันลึก8เมตรใช่ไหมพี่เกลียวโอ้ลึกมากลึกมากลึกมากนึกว่ามันจะนิดเดียวหลายๆชั้นเลยครับเป็นไม้แบบทำตีกรอบเป็นบ่อไว้พี่แก้วบอกว่า8เมตรตอนแรกนึกว่ามันจะไม่แน่นเท่าไหร่มีร้านค้าหลายร้านนะครับก็ส่วนใหญ่จะขายผลิตภัณฑ์พื้นบ้านแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากเกลือนะครับนี่พี่นุกับยุทธซ่ากำลังเลือกซื้อของฝากซื้อของฝากไม่รู้ฝากใครฝากเมียครับไอ้กูเลย
ครับเพื่อนๆวันนี้โยดฝาปิดเลนแล้วก็ชาวคณะก็ได้ที่พักวันที่3แล้วนะครับตอนแรกเราจะไปกันที่ดอยภูคาณจุดนี้คือจุดที่เรามาจอดรถเพื่อที่จะซื้อของโหลดเสบียงไปทำกับข้าวตอนเย็นแต่ว่าพี่น้องซึ่งไปยืนบนสะพานผมจะให้ดูสะพานตรงนั้นนะพี่หน่องไปยืนบนสะพานตรงนั้นแล้วมองลงมาแล้วก็ถามกับทีมงานว่าเอาตรงนี้ไหมทุกคนตอบเป็นเสียงเดียวกันเอานะครับโจทย์เลยได้มานอนค้างคืนอยู่ที่นี่ตรงนี้คือเป็นโฮมสเตย์ละเมอนะครับเผื่อใครอยากมาอยู่ตรงข้ามกับตลาดบ่อเกลือโบราณเลยซึ่งเมื่อกี้เราไปเดินบ่อเกลือโบราณมานะโยนให้ดูคิวว่ามันสวยงามขนาดไหนบางอย่างคงบรรยายเป็นคำพูดไม่ได้นะครับเพราะว่าเนี่ยไม่รู้จะสรรหาคำไหนเนาะมาบรรยายเป็นคำพูดได้เอาเป็นว่าให้เพื่อนๆดูแล้วก็ถ้าใครอยากมานะก็สามารถติดต่อมาที่นี่ได้ที่นี่น่านครับผมเนี่ยไม่ใช่ผมที่ปินคนเดียวนะไม่ใช่พี่โอ๊ตที่ปินคนเดียวเพราะว่าอยู่ข้างหลังเนี่ยมีพระเอกพี่ใหญ่ของเรามาฟินด้วยครับสำหรับใครเป็น FC พี่แก้วถั่วกับกาบเดี๋ยวให้ดูพี่แก้วกำลังกินถั่วให้ดูเต็มๆสำหรับ FC พี่แก้วนะครับสวัสดีครับพี่แก้วเย็นดีไหมครับน้ำเย็นดีไหมเย็นดีมากครับสุดยอดบรรยากาศดีเนาะใช่ใช่พี่ครับเราอยู่ใกล้ๆเลยใช่สุดยอดเลยพี่แก้วอาบน้ำเรียบร้อยแล้วเนาะโอ้ยไม่มาอาบน้ำที่นี่พร้อมกันแก้วโอเคครับตอนนี้เราคงต้องปล่อยให้กับพี่แก้วฟินกับบรรยากาศก่อนเนาะนั่งเล่นครับผมเดี๋ยวพี่โอ๊ตใช่ใช่เดี๋ยวพี่โอ๊ตจะพาไปดูชาวคณะคนอื่นๆว่าเขาทำอะไรกันโอเคครับบ๊ายบายมันคิดกันตรงร้อยจะมีคนนะเนี่ยบรรยากาศแบบนี้นั่งเขียนเขียแล้วนั่งคิดเหล่าแล้วก็แบบแช่น้ำนอนแช่น้ำเนี่ยผมอยากได้ชิวๆแบบเนี้ยเออดีละคือมันคิดแบบหลับแบบนี้เนี่ยแปลกจริงมันแบบดูสวยนะโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเอากล้องมาเราไม่เอาไอ้หนึ่งว่าไวตรงไวตรงก่อนแต่มานั่งฟังถูกมานั่งตำแหน่งตัวแต่คือมองไปหมดเลยมองไปหมดก็มองเออให้กล้องไม่เห็นก็มองไปแล้วแบบเอาดาบแซ่หน้านั่งคิดเราแบบไม่มองว่างมันปวดติ้นหรือว่าเอาลูกสัตว์ไปยืนข้างหลังถือก็ได้เดี๋ยวกูบอกว่าอะไรก็ได้